วัสดีครับวันนี้ไฟฉายมาอีกแล้วเห็นราคาแล้วอย่าตกใจไฟฉายราคาหลัก10 บาทจริงๆเพราะว่าราคาไม่ถึง100ยี่ห้อเรย์พอลนะครับก็เป็นโรงงานที่แปลงร่างมาจากโรงงานเก่าเขาทำมานานแล้วล่ะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดมาช่วงไม่กี่ปีนี้เรย์พอลนี่ปกติเมื่อก่อนนี่เขาดังจากไฟจักรยานตะหลังนี่ก็ทำทั่วๆไปละตัวนี้ชื่อรุ่น APL511 ใช้หลอดครี XPE XPE นี่เป็นหลอดที่ถูกที่สุดของครีแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าเขามีกล่องพลาสติกมาให้กล่องนี้ดีเลยนะเอาไว้ใส่อุปกรณ์อย่างอื่นเวลาเดินทางได้ดีมากกล่องฮาร์ดเคสนะฮะข้างในจะมีสาย USB มาให้เส้นหนึ่งก็ไม่จำเป็นไม่ต้องไปใช้ของเขานะใช้ของเราที่มีคุณภาพดีๆปลอดภัยกว่านะครับคือตัวนี้เนี่ยเขาใช้ชาร์จด้วยไมโคร USB เราใช้สายชาร์จพวกมือถืออะไรพวกนี้ธรรมดาเนี่ยชาร์จได้เลยก็ไม่ได้กินกระแสอะไรมากมายเดี๋ยวลองดูนะครับเขาจะกินกระแสเท่าไหร่ผมจะวัดให้ดูทดสอบด้วย power bank เลยนะเหมือนท่านไปเดินทางอยู่ในทริปจริงๆไฟออกจาก USB มาแล้วนะครับ5โวลต์ก็เสียบสาย USB เข้าไปแล้วก็เสียบทางนี้เข้าไปได้เลยพอเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยการชาร์จเขาไฟแดงจะติดอยู่แต่พอเต็มแล้วจะตัดก็ไฟแดงก็จะดับไปนะฮะกระแสชาร์จไม่สูงมากเพราะว่าภายในเขาใช้แบตที่ไม่ใหญ่มากเป็นแบตพวก14500ความจุประมาณ7-800มิลลิแอมป์เท่านั้นเองแต่ว่าใช้ได้นานหลอดนี้เป็นหลอด XPE นะดูนี่อันนี้ขนาดไฟบนโต๊ะนี้สว่างมากก็ยังให้แสงที่จ้าเลยซูมได้ไฟซูมหัวได้ XPE ก็สว่างพอประมาณยังไงก็สว่างกว่าธรรมดาอันนี้ในขณะที่เปิดไปด้วยใช้ไปด้วยเนี่ยกระแสจะกินเข้าไปที่ประมาณครึ่งแอมป์500กว่ามิลลิแอมป์แล้วท่านไปหมดกลางทางในขณะเดินทางก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฐานไม่ได้แบตหมดกลางทางทำไงส่วนมากเราเดินทางไปไหนเราก็มี power bank ไปอยู่แล้วก็เสียบใช้ได้เลยฮะกินทีละ500มิลลิแอมป์หรือประมาณครึ่งแอมป์ก็ใช้ได้ยาวๆไปกำลังไฟเปิดมาครั้งแรกติดที่ระดับที่1มันจะไม่มีโลกว่านี้นะครับก็มีระดับเดียวเนี่ยแล้วก็เปิดอีกทีนึงก็จะเป็นกระพริบสโตรกเวลาต้องการส่งสัญญาณอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยที่มืดๆที่กว้างๆที่คนเยอะๆก็เปิดส่งให้ชาวคณะเราเห็นว่าเราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วกดอีกทีนึงจะติดเป็นไฟดวงนี้ไฟ COB ไฟ COB เนี่ยจะสว่างแบบแสงกระจายอยู่เบื้องหน้าแต่ในระยะที่เราอ่านหนังสือเรานั่งกินข้าวเราอยู่ในห้องพักแค่นี้พอแล้วแล้วก็ไอ้ช่วงที่ใช้ COB เนี่ยจะกินกระแสน้อยกว่าเห็นไหมครับจะกินกระแสเหลือ400กว่ามิลลิแอมความร้อนก็จะน้อยกว่า COB ชิปออนบอร์ดนะฮะย่อมจากคำว่าชิปออนบอร์ดกำลังเป็นที่นิยมเลยหลอด COB แล้วก็ใช้ถ่ายรูปสวยนะต้องการจะถ่ายรูปอันเนี้ยเงามันจะน้อยนะเห็นไหมแสงมันจะกระจายมันจะนุ่มกว่าแต่ถ้าเกิดใช้เป็นแสงพุ่งตรงๆเงี้ยเงามันจะเยอะกว่าแต่ตรงนี้กลัวว่าจะไม่แข็งแรงก็แข็งแรงนะครับเป็นพลาสติกที่แข็งแรงใช้ได้เลยสวิตช์ก็เป็นปุ่มยางซิลิโคนแล้วก็มีสายคล้องมือคล้องนิ้วคล้องอะไรมาให้นะเพราะว่าไฟฉายตัวมันเล็กครับถ้าไม่มีเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหลุดมือซูมมาจะเห็นยี่ห้อเห็นรุ่นของเขาอยู่ตรงนี้ Rayport APL 511ด้านหน้าเลนส์ Frog Eye Condenserเป็นเลนส์คอนเดนเซอร์ที่จะช่วยเกลี่ยแสงให้เป็นวงกลมแล้วก็มีค่าความเข้มของแสงเนี่ยค่อนข้างจะเท่ากันทั้งวงแพทเทิร์นของหลอดจะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับจะเป็นตาราง3ช่องอันนี้คือแพทเทิร์นของหลอด XPE นะครับสว่างเหลือเฟือนะครับในการใช้งานทั่วๆไปแล้วราคาไม่เกิน100บาทคือติดรถติดบ้านติดกระเป๋าไว้ไม่เป็นภาระไปไหนก็สะดวกสบายแสงใช้ได้เลยดูแสง COB กันบ้างแสง COB จะเป็นแบบนี้เหมาะสำหรับใช้งานตรงหน้าไม่ต้องการให้แสงพุ่งเป็นลำก็จะใช้อย่างนี้ตั้งไว้เป็นตะเกียงได้เลยนะครับตั้งไว้แทนตะเกียงแรงๆได้ตัวหนึ่งก็ใช้ได้งานได้นานนะครับหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันหมดแล้วก็ชาร์จด้วย USB ได้เลยทีนี้เดี๋ยวดูเรื่องของน้ำหนักว่าหนักไหมเป็นภาระในการเดินทางไหมอันนี้อยู่ในมือนะครับประมาณนี้แค่นี้เองนะครับสั้นมากๆดูน้ำหนักกันก่อน52กรัมประมาณครึ่งขีดเท่านั้นเองเบามากทีนี้มาดูความยาวเมื่อกี้ดูในมือแล้วไม่รู้ใครมือเล็กมือใหญ่ยาว9เซนครับโหดสั้นสุดแล้วนะแต่ถ้าซูมออกไปก็ยาวขึ้นมาอีกหน่อยเก็บไว้ก็ยาว9เซนไดมิเตอร์ช่วงที่โตสุดของเขาโตสุดของเขาก็คือตรงบริเวณหัวเนี่ยนะเอาว่าตรงส่วนที่โตสุดเลยนะ26ประมาณ 26.4 มม
ถ้าตรงช่วงกระบอกทั่วๆไปนี่ก็ประมาณ 20.4 มม.นิดเดียวเองหาไว้ใช้กันนะครับสำหรับคนที่ต้องการไฟฉายเล็กๆไว้สำหรับติดตัวเวลาเดินทางหรือไว้เป็นสำรองติดไว้ก้นเป้ก้นกระเป๋าสำรองไว้ในเก๊ะหน้ารถหรือว่าติดไว้ในบ้านขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับรบกวนช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ